ทัสสะบะเกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะบะเกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะบะเกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุดดังธัมมังสังฆังนามะสามิเจริ่มพอนิยมวันนี้อาตมาจะพูดถึงการอยู่ห่างจากบ้าน หรือความรู้สึกว่าเราอยู่ห่างจากบ้านทุกวันนี้อาตมากลับมาอยู่อเมริกาที่จริงก็อาตมาก็เป็นชาตินี้ก็เป็นเป็นคนอเมริกันเกิดที่รัฐโอไฮโอแต่ว่าความรู้สึกของอาตมาคือไม่ค่อยอรู้สึกว่าเป็นเป็นคนอเมริกันครับ อาตามาเคยอยูอ่ประเทศไทยประมาณหกปีทั้งหมดหกปีแล้วตอนอยู่ประเทศไทยก็อยู่ที่วัดทั้งหมดครับก็ทั้งเวลาที่อยู่ประเทศไทยอ,อาตมาอยู่ที่ที่วัดส่วนใหญ่ก็อยู่ที่วัดสาหลวงพ่อชาอยู่ที่วัดพานาชาชาบ้างอยู่ที่สาขาของวัดมนานชาติบ้าง อยู่ที่วัดฟ้าครามที่ปทุมธานีบ้างอยู่ที่วัดอ่างทองบ้างแล้วถึงแม้ว่าอาตมาเป็นคนอเมริกันแล้วอยู่ห่างจากบ้านอยู่ห่างจากครอบครัวแล้วมีโอกาสที่จะคุยกับพ่อคุยกับแม่สนทนากับครอบครัวที่อเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนั้นก็เป็นพระนาวกา ก็ไม่มีมือถือเลยแล้วมีมีโอกาสที่จะใช้มือถือของของวัดที่จะโทรหาอเมริกาโทรหาพ่อแม่ก็ช่วงนั้นก็คุยกับพวกท่านประมาณเดือนละครั้งหรือสองอสองเดือนต่อครั้งประมาณนั้นหรืออาจจะ,ะนานกว่านั้นก็มีมีบางครั้ง แต่ว่า,าความรู้สึกของอาตมาคือว่าไม่ไม่ไม่ไมค่อยคิดถึงครอบครูเลยเพราะว่าอยู่ใกล้กับครูบาอาจ,จารย์อยู่ใกล้กับเพื่อนการรยานามิตรหลายหลายรูปเนี่นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับการมีการรยานามิตรถึงแม้ว่าอ,อยู่ที่ประเทศที่ไม่ค่อยอยู่ที่ประเทศที่ไม่ ไม่ได้เป็นประเทศแม่อยู่ห่างจากประเทศถ้าเราอยู่อยู่ใกล้ชิดเราถ้าเราอยู่กับเพื่อนสหายอยู่กับกาลยานมิตรที่เป็นคนที่สนใจพระธรรมเราก็อาจจะไม่ต้องรู้สึกเบื่อไม่ต้องรู้สึกอยู่ไม่ต้องรู้สึกว่าอยู่ห่างจาก เพื่อนเพราะว่าไม่ต้องเพราะว่าเรามีเพื่อนที่นี่ครับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญครับแต่ถ้าเราอยู่นานาประเทศถ้าเราอยู่ประเทศนอกอ,อยู่ห่างจากบ้านห่าง,งจากครอบครัวแล้วถ้าเรารู้สึกเหงาเราต้องยอมรับว่าเรารู้สึกเหงา นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติสติปัฏฐานครับนี่คือจิตดานุปัสนาครับคือการยอมรับว่าจิตของเรามีก็เป็นอย่างนี้จิตของเราในอตอนนี้รู้สึกว่าเหงารู้สึกว่าเราอยู่ห่าง,งจากบ้านแล้วถ้าเรายอมรับว่า รารู้สึกอย่างนี้นี่เป็นขั้นตอนแรกที่เราต้องอเราต้องเห็นเราต้องยอมรับค่อนที่จะ,ะเห็นสถานการณ์ชัดขึ้นชัดขึ้นอันนี้สำคัญมากแล้วถ้าเรายอมรับความจริงของความรู้สึกของเราแล้วเราจะพยายามบันเทา ความรู้สึกเงานั้นได้เช่นจะพยายามติด uh, ต uh, ่อกับเพื่อนกาลยานเมรที่ uh, บ้านเมืองของเราก็ได้ทำอย่างนั้นบ้างหรือจะทำสมาธิบ้างเพื่อจะ uh, เพื่อจะบรรเทาความรู้สึกต่างๆที่มาพร้อมกับความรู้สึกเงานั้น uh, การนั่งสมาธินี้ก็สำคัญมาก สำหรับการทําให้จิตใจของเราสงบสงบลงถ้าเรานั่งสมาธิไม่เป็นหรือจะถ้าเราไม่สามารถที่จะเห็นจิตใจของเราตามความเป็นจริงเราอาจจะไม่ไม่มีทางที่จะ,ะเดินไปสู่ความสงบ แท้เจงครับถ้าเราอยากจะสรุปแล้วก็ต้องหงยอมรับความรู้สึกของเราอสองเราจะพยายามที่จะแก้ไขความรความรู้สึกที่มาจากหรือมีส่วนหนึ่งของอการเป็นกิเลสนั้นถ้าเรามีกิเลสนใจเราต้องเห็นด้วย แล้วก็จะพยายามบังคับหรือจะพยายามแก้ไขปัญหานั้นนั่นนี่ทั้งสองข้อนี้คือ,อเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับต้องรู้แล้ววางรู้แล้ววางอย่างนี้แล้วขอให้ญาติโยมทุกๆท,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 ท่านที่อยู่ห่างจากประเทศประเทศโดนประเทศแม่แม่ก็ก็ให้ญาติโยมมีความสุข ก็ลยนั่ครับเจเพยน